นายลองอ่านข้อเสนอในนี้ดูมันคุ้มแค่เราสองคนแกล้งเป็นแฟนกันแค่นั้นเองผมขอคิดดูก่อนนะเฮ้ยจะคิดอะไรอีกนายดูแขนนายดิผื่นขึ้นเยอะขนาดนี้แล้วนายดูหน้าฉันด้วยเราต้องรีบรักษานี่แค่แกล้งเป็นแฟนกันนะเพื่อรับสิทธิ์ในการรักษามันคุ้มเดี๋ยวเพื่อนผมก็มาแล้วผมขอถามเพื่อนผมก่อนทำไมจะต้องถามเพื่อนด้วยนี่เพื่อนหรือแฟนเนี่ยฮะทำไมอ่ะเป็นแฟนกันแล้วทำไมอ่ะถึงผมหมอมึงหยุดเอวินกูว่านะมึงแกล้งเป็นแฟนเซอร์วิสกับคุณบิวตี้อ่ะน่าสนุกดีนะเว้ยอย่าคิดมากเลยคุ้มมากนะเว้ยมึงรักษาฟรีตั้งแต่หัวจรดเท้าแถมมึงอ่ะยังได้เมียเพิ่มอีกคนนึงอ่ะเชื่อกูนะเฮ้ยไอ้บินมึงเชื่อเพื่อนสักครั้งนะมึงอะไรกูกำลังใช้ความคิดอยู่มึงหุบปากนั่งเงียบๆได้ไหมโอ้โหทำไมมึงใจร้ายกับเพื่อนขนาดนี้วะมึงก็อย่าคิดนานดีวะเรื่องแค่นี้เองหรือมึงจะยอมเสียเงินฮะได้หญิงด้วยนะเว้ยน่ารักออกคุณบิวตี้อ่ะกูเชียร์เว้ยคนเนี้ยน่ารักยังไงวะปากหมาขนาดนั้นแค่ปากเว้ยแต่อย่างอื่นอ่ะโอเคหมดเลยกูเชียร์มึงเชื่อเพื่อนสักครั้งกูขอร้องเว้ยนะครับมึงก็ลองเชื่อเพื่อนสักครั้งด้วยเหมือนกันนะไม่ได้เงียบแล้วปากเนี่ยพูดเยอะตั้งแต่เจอเลยตั้งแต่เจอครั้งแรกเนี่ยมึงใจร้ายกับกูขนาดนี้วะฮะไอ้เหี้ยให้กูหลับได้ปะวะมึงไม่ต้องหลับแล้วเมื่อคืนมึงหลับมาเยอะแล้วเว้ยตอนนี้คือมึงต้องตัดสินใจแล้วมึงโอเคทั้งหมดคือคำว่ารักเธอไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอเข้าใจเพราะทุกครั้งที่ได้เจอเพียงแค่สบสายตาก็ไม่กล้าพูดออกไปยิ่งใกล้ยิ่งชิดมันก็ยิ่งหวั่นใจเก็บมันเอาไว้ไม่ให้เธอได้รู้แต่ในวันนี้คงต้องพูดมันไปว่าฉันรักเธกินเลยร้านนี้อร่อยมากับน้องบ่อยให้กินไหนก่อนนะกินไปเถอะกินเลยเอ้าต้องแนะนำด้วยอร่อยหมดแหละอุ้ยถ่ายรูปดีกว่าหืมมาถ่ายรูปกินก่อนไม่ได้เหรอหืมถ่ายตอนนี้แหละอ่ะเต็มปากเต็มคำอุ้ยยิ้มให้มันธรรมชาติหน่อยดิไหนลองยิ้มดิยิ้มกว่านี้ยิ้มแบบมีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยไหนลองดิ1 2 3เอ้ยรูปนี้ดีนายก็น่ารักนะโอเคเอารูปนี้แหละเป็นรูปโปรไฟล์ส่งไปให้แล้วเซฟสิเซฟรูปเฮ้ยรหัส140534ฮะ140534อ๋อรหัส140534คนอื่นเขารู้หมด140534วันเกิดเหรออืมโอเคส่วนฉันเกิด15มกราคม2537นะโปรไฟล์หน้าเหมือนนายเลยอ่ะไหนลองทำหน้าแบบนี้ดิคิงคองคิงคองเร็วๆๆไหนลองทำหน้านี้ดิอยู่เนี่ยไม่มีเร็วๆทำ1 2 3
น่ารักโอเควันนี้นายว่างทั้งวันป่ะดีงั้นกินเสร็จแล้วอะไปนวดเท้าเป็นเพื่อนหน่อยดีนะกูว่างทั้งวันไม่ใช่หรอเธอชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะกรวีธนรัตนนนท์นายอ่ะวิทวินวีระวิทยานันท์โอ้โหยาวเหมือนกันนะเนี่ยพอๆกันนะแต่จริงอ่ะผมอายุเยอะมากกว่าคุณตั้ง3ปีเลยนะคุณก็ควรเรียกผมว่าพี่ดิใช่ป่ะอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วแม้เรียกให้ชินเราต้องเล่นให้เนียนเป็นแฟนกันนะอย่าลืมสิอะไรขอจากมือไงไม่งั้นไม่มีโอกาสหรอดิโอกาสอะไรจับมือไงไม่นี่ตอนแรกนะทำมาจะเป็นปฏิเสธตอนนี้จะมาขอจับมือฝันไปเถอะงั้นอนาคตอ่ะค่อยว่ากันนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินนี่จะมาตอบคำถามทุกคนที่ถามมินนี่มานะคะว่าทำยังไงให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสแบบนี้นะคะมินนี่ทานตัวนี้อยู่ค่ะนี่คือ S Complex นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสลดการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะและที่สำคัญเนี่ยช่วยในการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่ะแล้วตัวนี้นะคะคือ W Complex นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักแหละแต่มินนี่ขอทานอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมารายงานทุกคนนะคะว่ามันเป็นยังไงสำหรับคนที่อยากจะสั่งซื้อนะคะก็แอดไลน์แอดไปที่ Skin Motivate นะคะมินนี่ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะพี่บ่าฮัลโหลสวัสดีครับไงตีน้อยอาการคันลดลงบ้างไหมอาการแสบมันลดลงก่อนนะแต่ว่าไออาการคันเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็คันบางครั้งมันก็ไม่คันบางทีก็คันตอนกลางวันแต่บางทีก็คันตอนกลางคืนนะตีน้อยผมล้อเล่นมันก็ดีขึ้นแล้วล่ะครับเป็นไงอ่ะเชื่อฟังหมอเก๋ก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆแบบนี้แหละครับผมว่านะผมมีความอดทนขึ้นมากกว่าตอนนี้ผมก็เริ่มชินแล้วด้วยเอาจริงๆนะพี่ดีใจนะที่ตีน้อยเริ่มเข้าใจโลกนี้มากขึ้นนะเป็นก็แค่รักษาแต่ถึงแม้ว่าจะรักษาไม่หายขาด 100% นะแต่ตีน้อยก็ดูแลมันได้อะเออนี่เพื่อนพี่ไปเดทกับพี่สาวนายปะเออใช่ผมว่านะครับหมอเก๋เขาคงสนุกกันมากดูเลยเนาะรัดหัวเดี๋ยวเอาเชือกมาให้ผมผูกฮะชิปเรียบร้อยครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะมาเรามาเริ่มกันเลยโอเคก็มีส่วนผสมอยู่หลายอย่างด้วยกันมีน้ำตาลเนยแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้กลิ่นวานิลาเกลือโอเคโอเคแล้วก็ไข่อัลมอนด์ครับผมเริ่มอย่างแรกก็คือเอาถาดแล้วก็ปูด้วยกระดาษไขอยากได้คนแบบนี้บนโลกนี้มีอีกหรือเปล่าคนที่เหมือนกับเราเหมือนกันยิ่งกับเหงามีอีกไหมแล้วทำไม
คุณถึงชอบทานบราวนี่อ่ะไม่ได้ชอบบราวนี่ร้านไหนก็ได้นะชอบบราวนี่ร้านนายร้านเดียวปกติไม่กินช็อกโกแลตหรอกแต่ตีน้อยบอกให้ลองกินร้านนายดูไม่รู้สิกินง่ายอร่อยก็เลยติดใจอะมั้งผมว่ากินง่ายนะอร่อยไหมไม่รู้นะจะติดใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะไม่อะอยากกินบราวนี่มากกว่าสอนต่อสิรุนแรงนะมาแล้วก็ปั่นด้วยความเร็วปานกลางเหมือนเดิมนี่แหละแต่หวังว่ามีสักวันที่เราจะได้คบกันมันคงเป็นมากกว่าฝันที่ฉันไม่ต้องการตื่นให้เธอเป็น only one และฉันจะดูแลเธออย่างดีมันพอมีสิทธิ์บ้างไหมอยากถามว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเป็นเหมือนฉันไหมช่วยบอกกันให้ได้รู้ฉันไม่ได้คิดไปคนเดียวใช่ไหมเก็บคำว่ารักไว้ลึกสุดใจเธอฉันบอกไปตอนนี้ชิ้นแรกของคุณเลยเนี่ยเหมือนให้นายทำมากกว่าเลยไม่ผมแค่ช่วยส่วนเรื่องแบบความเรียบร้อยนะแต่หมดนี้คุณคนทำเลยไหมเนี่ยบราวนี่ก้อนแรกในชีวิตเลยนะจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยสิก็ต้องกินได้สิเจ้าของร้านสอนเองเลยนะนายยอมเสียชื่อเหรอ เราอะเอาถ่านนี้ไปอบที่อุณหภูมิ180องศานาน30นาทีนะรับทราบค่ะเอาเข้าเลยนะอืมโอเคดีๆโอเคดีมากได้ข่าวคุณเซียนเกมนี่งั้นสอนผมเล่นสักตาสิได้ไหมก็มาดิครับเดี๋ยวผมแกะให้นายชอบตัวไหนเลือกเลยแต่จริงๆอ่ะนายต้องลองเล่นทุกตัวนะจะได้รู้ว่าชอบสายไหนเอาจริงๆอ่ะผมชอบผู้หญิงเซ็กซี่ตูดใหญ่นมใหญ่งั้นผมขอเลือกวิลล่าแล้วกันเลือกมาเข้าเกมโดนแน่โดนแน่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยตูดใหญ่นมใหญ่เหรอตูดใหญ่นมใหญ่เหรอเฮ้ยลี่ลี่ลี่เอาไป1คิวครับต้องฝึกอีกเยอะนะเราอ่ะช่วยๆอ่อนให้หน่อยได้ไหมเก่งอ่ะทำไงอ่ะอ๋อได้ได้มามาแค่อยากจะอยู่ใกล้ๆเธอใช้เวลาแบบนี้กับเธอทุกวันหากวันใดไม่ได้เจอหัวใจสั่นวุ่นวายเธอรู้บ้างไหมมันห่วงทุกครั้งที่เธออยู่กับใครคงทนไม่ไหวถ้าฉันไม่มีเธอก็กลัวนายแพ้แน่เฮ้ยโอ้โหคนไม่มีทางชนะได้เลยจริงๆเอาเลยหุ้ยกลิ่นหอมออกจากเตาเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่นายจะเริ่มประเมินเลยเหรอใช่สิครับเป็นอาจารย์ก็ต้องตรวจการบ้านลูกศิษย์สินะระวังเฮ้ยลูกศิษย์จะหลงครูโอ้คุณตรวจต่อเลยนะครับโอ้ยร้อนมาผมเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ละเผื่อคุณจะ
ทำไม่ได้มาช่วยผมยกด้วยมือซ้ายประคองนี้นะระวังร้อนนะอย่าโดนเตานะได้โอเคโอเคปล่อยเลยสีสวยต่อไปผมขอดูที่รสชาตินะปล่อยผมหน่อยดิว่านอนสั่งง่ายนะชิมไหมเนี่ยอร่อยทำขายแทนผมได้เลยเนี่ยเดี๋ยวแล้วฉันจะไปทำขายแทนนายทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆซะหน่อยก็พูดเผื่อไว้อนาคตอ่ะจะเป็นยังไงใครจะไปรู้เฮ้ยฉันขอแบ่งครึ่งนึงแล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปฝากน้องกับเพื่อนส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยจะให้นายกับคุณเจมส์ไปกินที่นี่ขอบคุณครับของผมเองนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เห็นบอกว่าอร่อยพรุ่งนี้เจอกันที่โรงพยาบาล11โมงนะถ้าเราไม่ผ่านการทดสอบอะคุณจะโอเคจริงใช่ไหมยังไงเราสองคนก็ต้องรักษาอยู่ดีเราจะยอมเสี่ยงเงินกันจริงๆใช่ไหมแต่ว่าฉันดีใจนะที่ได้รู้จักนายผมก็ดีใจนะที่ได้รู้จักคุณแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับขนมอุ๊ยรถมาแล้วไปก่อนนะอันนี้รายละเอียดนะคะโอเคเลยค่ะผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้นะคะใครที่ได้เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับการดูแลรักษาผิวทั้งตัวแต่มีข้อแม้ว่าคนที่ถูกทางโรงพยาบาลเลือกคุณจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางโรงพยาบาลเราเป็นเวลา1ปีในฐานะคู่รักคู่แรกของแคมเปญนี้ค่ะรักษาผิวฟรีทั้งตัวเลยเหรอคะใช่ค่ะรักษาฟรีเลยแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคุ้มโคตรคุ้มเลยอ่ะถ้าเข้าใจแล้วรบกวนช่วยเซ็นตรงนี้หน่อยนะคะได้เลยค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะดูเหมาะสมกันดีนะคะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอุ๊ยโคตรคุ้มเลยอ่ะแกอาการคันผมอ่ะดีขึ้นแล้วนะดูดิไหนเห็นปะแผลอ่ะมันเริ่มหายแล้วนะดูดิจางลงเยอะมากเลยนี่ผมทำตามที่หมอแกบอกทุกอย่างนะทั้งกินยาทั้งทายาเยี่ยมมากทายาดีกว่าขอดูพฤติกรรมของเธอก่อนส่วนเรื่องที่จะไปเที่ยว
ศิลวดีรีสอร์ทที่สมุยเนี่ยก็ขอคิดดูก่อนแบบยาวๆเหมือนกันค่ะอย่าคิดนานนะเขาคิดถึง คิดถึงเขาสักบ้างสมน้ำหน้าโหยใจร้ายอ่ะตัวเองรีบคืนดีกับเขานะเราจะได้ไปสมุยกันไงเต้งฮัลโหลเต้งโหลเต้งวิจะแหกปากเพื่อนวิลำคาญไม่คุยแล้ว นี่นี่นี่อีมินนี่สรุปนี่กูเป็นหมาอีกแล้วใช่ไหมหอนี่บู๊ให้กูหอนอยู่นั่นน่ะยังกูขออีดูก่อนมึงไม่ได้ตัดสินใจซะหน่อยหมาอีกแล้วกูเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะเป็นสาวหวานเลยนะคะสาวห้าวคนเดิมไปไหนแล้วคะยังไงอะไรไม่มีไม่คิดอะไรทั้งนั้นนะบ้าบอนอนแล้วบุดมากไม่มีพิรุธเลยไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นแกรีบตอบชนะขี้เสือกเพื่อนพักนี้มึงยิ้มบ่อยนะเนี่ยเราเองก็ใช่ย่อยเนี่ยยิ้มบ่อยเหมือนกันเอ้ยปกติกูก็ยิ้มแบบนี้อยู่แล้วพ่อวะกูเป็นคนยิ้มเก่งเว้ยหรือว่า มีความรักวะเฮ้ยกูว่าคนที่มีความรักอ่ะไม่ใช่กูคนเดียวแล้วมั้งใช่ไหมโอ้โหไอวินมึงมีพิรุธมึงมีพิรุธโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นด้วยหยุดนี่มึงคิดว่ากูดูไม่ออกอ่ะฮะโอ้โหบิดตัวหันใส่ชัดเลยวินกูเห็นมึงเป็นอย่างเงี้ยกูก็ยินดีด้วยนะเว้ยเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวหมอขอดูมือหน่อยนะคะครับแพ้ผิวสัมผัสตอนแรกที่มีเยอะๆเนี่ยหายไปแล้วนะคะเหลือแต่รอยแดงเองหมอขอดูมืออีกข้างนึงได้ไหมคะครับโอเคโอ้ข้างนี้นี่หายไปเลยนะคะก็หมอขอให้ทานยาจนหมดนะคะแล้วมันก็จะหายโอเคขึ้นแล้วไออาการที่ว่าเนี่ยครับมันจะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมครับมีโอกาสกลับมาเป็นอีกค่ะถ้าคนไข้ยังใช้พฤติกรรมเดิมๆอะค่ะพวกใช้ถุงมือยี่ห้อเดิมแบบเดิมแล้วก็ยังดื่มสุราอยู่อะค่ะหมอแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้ทานยาของหมอให้หมดเลยค่ะถึงจะดีขึ้นแล้วก็โอเคขึ้นค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคนไข้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะคุณหมอพวกสิวๆว่ามันเหมือนหายไปแล้วอะใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะคนไข้ลองส่องดูนะคะได้ค่ะตอนนี้พวกหัวสิวต่างๆเนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะก็จะเหลือพวกรอยสิวรอยดำรอยแดงค่ะหมอแนะนำให้เราเนี่ยไปทำเลเซอร์แล้วก็พร้อมพวกทรีทเมนต์นะคะคนไข้สนใจไหมคะดีเลยค่ะหน้าหนูจะหายแบบสนิทเลยไหมคะคุณหมอใช่เลยค่ะมันจะค่อยๆหายลงไปแล้วก็เรียบเนียนปกติเลยค่ะโอ๊ยตายแล้วดีจังเลยคุณหมองั้นเดี๋ยวหมอเซ็นให้คนไข้ไปที่หัตถการเลยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอได้เลยค่ะกระสิวดีขึ้นเร็วมากเลยค่ะเห็นไหมหมอบอกแล้วเชื่อหมอทำได้หมดแล้วโอเคค่ะตอนนี้คณะกรรมการผู้ตัดสินเลิฟสกินชิปมาแล้วนะคะแต่ปกติไม่ค่อยว่างหรอกนะคะงานยุ่งเล่นติ๊กต็อกค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะคะผลการรักษาออกมาดีเกินคาดเลยค่ะ
แล้วข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือทางเราก็เลือกน้องทั้งสองเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโรงพยาบาลด้วยนะคะก็ช่วงนี้ถ้าว่างก็แวะมาดูแลผิวหน้าผิวกายได้ฟรีตลอดระยะเวลา1ปีเลยค่ะแล้วอย่างนี้พวกเราสองคนต้องทำอะไรบ้างเหรอคะก็อาจจะต้องถ่ายภาพนิ่งอะค่ะเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับโรงพยาบาลสะดวกไหมคะสะดวกค่ะถ้าสะดวกก็พรุ่งนี้เจอกัน11โมงน่าจะใช้สตูแถวลาดพร้าวถ้ายังไงเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปประสานงานอีกทีนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหน้าคุ้นๆนะคะหนูขอถ่ายติ๊กต็อกได้ไหมคะติ๊กต็อกขนาดนี้ติ๊กต็อกคืออะไรอ่ะไม่ต้องคุยนานๆที่จะเจอตัวจริงติ๊กต๊อกให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะต้องไปตรงนั้นถ่ายติ๊กต๊อกด้วยกันดีกว่าค่ะยังไงถ่ายติ๊กต๊อกมาเร็วติ๊กต๊อกขอถ่ายด้วยนะคะมาเร็ววู้นานๆได้เจอตัวจริงทีโคตรคุ้มเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยว่างใช่ไหมคะดีเลยค่ะได้เจอตัวจริงพี่คะเพลงเลยค่ะแสดงความยินดีด้วยดังนั้นไปก่อนนะมาจากไหนเนี่ยมาจากตรงนู้นไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะขอโทษหล่อไหมผ่านไหมน่ารักมากเลยค่ะโอ้โหหิวดีจังโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะดีชอบวันนี้เพื่อนกูเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะกูให้เต็ม10ไปเลย10เต็มเท่าไหร่เต็มร้อยพอเขียนมาจะบอกว่านี่เสื้อใครครับเสื้อกูไงเสื้อคุณเอ้าแต่ผมใส่แล้วหล่อทำไมวะกูยอมวันหนึ่งผมเห็นคุณลงไอจีไม่เห็นได้เรื่องเลยอ่ะโอเคได้วันนี้กูยอมเว้ยมึงใส่แล้วดูดีมากมึงรอใครเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆอ่ะคุณลองถอดตัวนี้ให้ผมดิอ้าวไม่ได้ตัวนี้กูใส่อยู่เหรอกูเห็นคนของมึงที่มึงรอมาละใครสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณสวยมากเลยนายก็เหมือนกันอ่ะหน้าตาดีใช่ย่อยเลยนะเนี่ยพร้อมนะพร้อมป่ะไปหน้าเสร็จกันถามว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเป็นเหมือนฉันไหมช่วยบอกกันให้ได้รู้ฉันไม่ได้คิดไปคนเดียวใช่ไหมคำว่ารักไว้ลึกสุดใจถ้าฉันบอกไปก็กลัวไม่มีเธอทั้งที่ในใจอยากจะพูดมันไปทั้งหมดคือคำว่ารักเธอไม่รู้จะทำยังไงให้ตีน้อยครับพี่สาวนายเขาดูมีความสุขนะก็ได้อยู่นะแต่ผมว่าพี่มินเพื่อนหมอแกอ่ะไม่ต่างอะไรกับพี่สาวผมเลยนะดูดิเล่นกันใหญ่เลยจริงพี่ไม่คิดเลยนะว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องในวันนั้นน่ะจะทำให้เขาสองคนน่ะรักกันได้มากขนาดนี้หมอเก๋ว่างั้นเหรอผมว่านะที่เขาสองคนรักกันขนาดนี้คงเพราะเราเปล่าโอ้โหไม่จริงเก่งเก่งครับพี่น้อยนี่ขนาดแค่แกล้งเป็นแฟนแล้วเนี่ยดูดิมีอกหัวเนี่ยมัวแต่พูดเรื่องของคนอื่นเขาอะแล้วเรื่องของเราสองคนน่ะว่ายังไงอ
เรื่องของเราเรื่องอะไรของหมอเกย์อะนี่ตีน้อยลืมแล้วอะจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้นะเราคุยกันมาตั้ง4เดือนแล้วจะบอกว่าไม่คิดอะไรไม่ได้นะครับหลอกให้หมอเก๋คนนี้รู้สึกดีอ่ะเราจะทิ้งหมอเก๋ไปหรอหมอเก๋ไม่ยอมนะหมอเก๋คิดจะไปอ่ะไม่รอเลยหรอมาเฮ้ยยังไงคะยังไงคะเนี่ยนอนลุ้งอกคืออะไรเนี่ยโอ้ยนานแล้วแล้วสองคนนี้ยังไงถ่ายรูปถ่ายรูปสองคนนี้ยังไงไหนบอกแกล้งเดี๋ยวถ่ายรูปคุณคบกับผมไหมคบคำว่ารักเธอไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอเข้าใจเพราะทุกครั้งที่ได้เจอเพียงแค่สบสายตาก็ไม่กล้าพูดออกไปยิ่งใกล้ยิ่งชิดมันก็ยิ่งหวั่นใจเก็บมันเอาไว้ไม่ให้เธอได้รู้แต่ในวันนี้คงต้องพูดมันไปคำว่ารักเธอไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอเข้าใจเพราะทุกครั้งที่ได้เจอเพียงแค่สบสายตาก็ไม่กล้าพูดออกไปยิ่งใกล้ยิ่งชิดมันก็ยิ่งหวั่นใจเก็บมันเอาไว้ไม่ให้เธอได้รู้แต่ในวันนี้คงต้องพูด